สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องวชิแอนค่ะก็จะมาอ่านหนังสือเสียงนะคะเกี่ยวกับชีวพันธุ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชกันต่อนะคะใน EP นี้ค่ะเราก็จะมาพูดถึงแมลงช้างปีกไซPrisciorchisa ramburi ชื่อวิทยาศาสตร์ Prisciorchisa ramburi Schneider ชื่อสามัญ Green Red Wings หรือแมลงช้างปีกไซหรือแมลงช้างปีกไซสีเขียววง Chrysophidae อันดับ Neuroptera ค่ะที่มาและความสำคัญปัญหาศัตรูนะคะแมลงช้างปีกไสในระยะตัวอ่อนเป็นแมลงศัตรูธรรมชาติชนิดหนึ่งในกลุ่มของแมลงห้าม Predators ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางเศรษฐกิจหลายชนิดโดยเฉพาะแมลงศัตรูพืชในกลุ่ม Homoptera เช่นเพลี้ยแป้งเพลี้ยอ่อนเพลี้ยไฟเพลี้ยหอยแมลงหวีขาวรวมทั้งไข่นอนผีเสื้อพืชขนาดเล็กไรศัตรูพืชต่างๆตัวเต็มวัยของแมลงช้างปีกไสกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้และน้ำเป็นอาหารเท่านั้นค่ะวงจรชีวิตนะคะนี่จะเป็นภาพวงจรชีวิตของแมลงช้างปีกไส Prisciorchisa ramburi Schneider นะคะก็จะมี eggs larva pupa adult นะคะก็จะมีไข่ตัวอ่อนดักแด้แล้วก็ตัวเต็มวัยค่ะไข่นะคะมีลักษณะรูปร่างยาวรีสีเขียวอ่อนอยู่บนก้านชูสีขาวใสขนาดคล้ายเส้นได้นะคะไข่เมื่อวางใหม่ๆจะมีสีเขียวอ่อนเมื่อใกล้ฟักไข่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและเป็นสีขาวเมื่อฟักแล้วอาจจะวางเป็นกลุ่มหรือฟองเดียวๆระยะไข่ประมาณ 3-4 วันอุณหภูมิ 25+-2 องศาเซลเซียสค่ะไข่ของแมลงช้างปีกไสนะคะนี่ก็จะเป็นภาพตัวอ่อนนะคะมีสีเทาหรือสีน้ำตาลนะคะบางชนิดมีแถบพาดยาวด้านข้างลำตัวรูปร่างคล้ายลูกจระเข้บริเวณปากมีกรามคล้ายเขี้ยวเหมือนครีมขนาดใหญ่ไว้คอยจับเหยื่อตัวอ่อนพิรามบรีมีขนรอบๆตัวนะคะคือภาพกอดถึงคอนะคะเมื่อกินเพลี้ยแป้งจะมีผงแป้งมาติดบริเวณรอบๆลำตัวค่ะจึงทำให้ดูคล้ายเพลี้ยแป้งตัวอ่อนวัยหนึ่งมีขนาดเล็กมากค่ะประมาณ2มิลลิเมตรลอกคราบเมื่อเปลี่ยนเป็นวัยต่างๆตัวอ่อนมี3วัยค่ะวัย3มีขนาดประมาณ 6-8 มิลลิเมตรนะคะระยะตัวอ่อนมีความสามารถสูงในการกินเหยื่อหรือแมลงศัตรูพืชตัวอ่อนวัย 1-3 ใช้เวลาประมาณ 10-14 วันอุณหภูมินะคะอยู่ที่อุณหภูมิ 25+-2 องศาเซลเซียสตลอดระยะตัวอ่อนสามารถกินเพลี้ยแป้งได้400-800ตัวค่ะนี่จะเป็นภาพกอขอคอนะคะตัวอ่อนวัย 1-3 นั่นเองค่ะของแมลงช้างปีกไส Prisciorchisa ramburi Schneider ค่ะค่ะต่อมาก็เป็นภาพตัวอ่อนแมลงช้างปีกไซส์เช่นเดียวกันนะคะ Prisciorchisa ramburi Schneider ที่กินเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังค่ะดักแด้ค่ะสังเกตภายนอกมีรูปร่างกลมตัวอ่อนวัย3สร้างเส้นใยสีขาวปกคลุมลำตัวแล้วเข้าดักแด้อยู่ภายในตัวอ่อนเข้าดักแด้กินกับใบติดกับใบพืชนะคะระยะดักแด้ประมาณ 9-11 วันอุณหภูมิ 25-25+-2 องศาเซลเซียสค่ะค่ะนี้จะเป็นภาพดักแด้ของแมลงช้างปีกไสค่ะต่อไปค่ะตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยมีลำตัวสีเขียวอ่อนนะคะขนาดลำตัวมีความยาวจากหัวจนถึงปลายปีกประมาณ 1.5-2 เซนติเมตรตาสุกใสสีเหลือบทองปีกสีเขียวอ่อนใสเห็นเป็นเส้นชัดเจนค่ะ Nest Wicket Insect เมื่อเกาะนิ่งปีกแนบลำตัวคล้ายรูปหลังคานะคะเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ค่ะหลังจากจับคู่ผสมพันธุ์แล้ว 2-3 วันเพศเมียจึงเริ่มวางไข่เพศเมีย1ตัวสามารถวางไข่ได้ประมาณ 200-300 ฟองตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 15-30 วันค่ะ
ภาพกรนะคะจะเป็นตัวเต็มวัยของแมลงช้างปีกใสภาพขอจะเป็นตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียของแมลงช้างปีกใสนะคะกลไกการทำลายศัตรูพืชค่ะแมลงช้างปีกใสระยะตัวอ่อนเท่านั้นนะคะที่เป็นแมลงห้ำมีปากแบบแทงดูดเป็นเขี้ยวยาวโค้งเรียวเข้าหากันสำหรับจับเหยื่อจะดูดกินน้ำเลี้ยงตัวอ่อนมีนิสัยค่อนข้างดุร้ายและมีความสามารถสูงในการกินจนเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อสิงล่าเพลียอ่อน Apis rhyons ตัวอ่อนแมลงปีกใส Chrysophora Chrysophora SP นะคะ1ตัวสามารถกินเพลียอ่อนได้100ถึง600ตัวตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส Piranburi กินเพลียแป้งได้400ถึง800ตัวจะอำพรางตัวโดยทำตัวให้เหมือนกับเหยื่อของมันมีผงแป้งมาปกคลุมลำตัวตัวเต็มวัยของแมลงช้างปีกใสกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้และน้ำเป็นอาหารเท่านั้นค่ะตัวเต็มวัยพบในเวลากลางคืนแต่เวลากลางวันจะพักอยู่ใต้ใบพืชและว่องไวขึ้นเมื่อถึงเวลาเย็นทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยไม่ทำลายพืชค่ะแมลงช้างปีกใส Piranburi สามารถพบได้ทั่วไปในสภาพธรรมชาติทั้งในแปลงพืชผักนะคะไม้ผลพืชไร่แต่การนำไปใช้ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้ดีในบางพื้นที่เช่นพืชที่ปลูกในโรงเรือนในบริเวณสวนในบ้านเรือนหรือในพื้นที่ที่ไม่ใช้สารเคมีกำจัดแมลงนะคะแมลงศัตรูเป้าหมายเช่นเพลี้ยแป้งเพลี้ยอ่อนเพลี้ยไฟไรแมงมุมไรแดงตัวอ่อนแมลงหวีขาวไข่นอนผีเสื้อขนาดเล็กค่ะนี่จะเป็นภาพกอถึงงอนะคะเป็นตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส Prisciopisa ramburi Schneider ที่กินเหยื่อค่ะวิธีการใช้ชีวพันธุ์ควบคุมศัตรูพืชนะคะพืชอาหารของแมลงศัตรูพืชมะเขือเทศพริกมะเขือฝ้ายมันสำปะหลังองุ่นน้อยหนาไม้ดอกไม้ประดับเป็นต้นค่ะแมลงศัตรูพืชคือเพลี้ยแป้งเพลี้ยอ่อนเพลี้ยไฟเพลี้ยหอยแมลงหวีขาวไรแดงไรแมงมุมไข่ของนอนผีเสื้อและนอนผีเสื้อศัตรูพืชขนาดเล็กค่ะในโรงเรือนนะคะปล่อยแมลงช้างปีกใสระยะตัวอ่อนวัย2ในอัตรา 5-10 ตัวต่อตารางเมตรควรปล่อยทุกๆ10หรือ14วันค่ะในสภาพไร่ปล่อยแมลงช้างปีกใสในระยะตัวอ่อนวัย2ในอัตรา 5,000-6,000 ตัวต่อไร่ควรปล่อยทุกๆ10หรือ14วันค่ะข้อควรระวังควรมีการสำรวจการระบาดของแมลงศัตรูพืชอย่างสม่ำเสมอควรปล่อยแมลงช้างปีกใสในเวลาเช้าหรือเย็นหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงค่ะควรรักษาความชื้นภายในแปลงมีแหล่งอาหารของตัวอ่อนและตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใสค่ะข้อจำกัดอัตราการใช้แมลงช้างปีกใสขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและปริมาณของแมลงศัตรูพืชนะคะสามารถเปลี่ยนอัตราการใช้หรือจำนวนครั้งในการปล่อยแมลงช้างปีกใสได้ในการนำระยะตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสไปใช้ต้องแน่ใจว่าปริมาณอาหารเพียงพอในขณะขนส่งและควรปล่อยภายใน24ชั่วโมงค่ะตัวอ่อนวัยขออภัยค่ะตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใสควรปล่อยภายใน24ชั่วโมงระยะไข่เก็บไว้ในตู้เย็นได้ไม่เกิน48ชั่วโมงค่ะการผลิตขยายชีวพันธุ์นะคะวิธีการมี2ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ผลิตขยายเพลี้ยแป้งเพื่อเป็นเหยื่อเลี้ยงตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสเก็บรวบรวมเพลี้ยแป้งจากแหล่งปลูกพืชต่างๆที่มีเพลี้ยแป้งนำมาเลี้ยงบนผลฟักทองโดยใช้ผลฟักทองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20-25 ซมวางผลฟักทองในตะกร้าพลาสติกสี่เหลี่ยมขนาด 32x40x12 ซมจำนวน 5-6 ลูกต่อตะกร้านะคะเขี่ยเพลี้ยแป้งหรือนำพืชที่มีเพลี้ยแป้งวางบนผลฟักทองที่อยู่ในตะกร้าทิ้งไว้ประมาณ 20-25 วันจะได้เพลี้ยแป้งทั้งตัวเต็มวัยและตัวอ่อนอยู่บนผลฟักทอง
สำหรับนำไปใช้เลี้ยงตัวอ่อนของแมลงช้างปีกใสอุณหภูมิ 25+/-2 องศาเซลเซียสค่ะนี่จะเป็นภาพผลฟักทองสำหรับนำไปใช้เลี้ยงตัวอ่อนของแมลงช้างปีกใสนะคะ Cryptorchidae ramberi schneider ขั้นตอนที่2นะคะเลี้ยงขยายแมลงช้างปีกใสนำตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใสพีรามบรีในอัตราแมลงช้างปีกใสตัวเต็มวัยเพศผู้160ตัวต่อเพศเมีย240ตัวใส่กล่องสี่เหลี่ยมขนาด 35x45x12 ซมที่รองพื้นกล่องด้วยกระดาษนะคะภายในกล่องติดกระดาษไขที่มีน้ำผึ้งผสมยีสต์เพื่อเป็นอาหารของแมลงช้างปีกใสตัวเต็มวัยค่ะแล้วปิดฝากล่องด้วยผ้าขาวบางวางแผ่นสตรอเบอรี่ชุ่มน้ำไว้ด้านบนผ้าขาวบางนะคะไว้ด้านบนผ้าขาวบางเพื่อให้ความชุ่มชื้นเพื่อให้ความชื้นตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใสจะผสมพันธุ์และวางไข่ในกล่องเปลี่ยนกล่องเลี้ยงตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใสทุกๆ3วันนำตัวเต็มวัยและของแมลงช้างปีกใสย้ายจากกล่องเดิมไปใส่ในกล่องใหม่ที่มีอาหารเลี้ยงตัวเต็มวัยเหมือนกล่องแรกจากนั้นนำผลฟักทองที่มีเพลียแป้งจากขั้นตอนที่1วางในกล่องนะคะที่ได้ย้ายตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใสออกไปแล้วเพราะในกล่องที่ย้ายตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใสออกไปแล้วจะมีไข่ของแมลงช้างปีกใสจึงต้องให้เพลียแป้งที่เลี้ยงจากขั้นตอนที่1เป็นอาหารค่ะใช้กระดาษทิชชู่ที่ตัดเป็นริ้วๆวางรอบๆผลฟักทองภายในกล่องต่อจากนั้นนะคะปิดกล่องด้วยผ้าขาวบางเมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะกินเพลี้ยแป้งเป็นอาหารวางกล่องตัวอ่อนไว้ประมาณ 15-20 วันเพื่อให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตสามารถเก็บตัวอ่อนระยะนี้ไปปล่อยควบคุมนะคะไปปล่อยควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ค่ะจนกระทั่งเข้าดักแด้จากนั้นก็เก็บดักแด้เพื่อให้ออกเป็นตัวเต็มวัยสามารถนำตัวเต็มวัยไปปล่อยนะคะควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ค่ะเมื่อตัวอ่อนเข้าดักแด้ทำการแยกดักแด้ใส่ในกล่องใหม่ให้น้ำและความชื้นโดยใช้สำลีชุ่มน้ำใส่ในจานรองไว้ภายในกล่องนะคะข้างกล่องติดกระดาษไขที่มีน้ำผึ้งผสมยีสต์ไว้เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารของตัวเต็มวัยที่ออกจากดักแด้ค่ะภาพกอนะคะจะเป็นการเตรียมอาหารน้ำผึ้งผสมยีสต์เลี้ยงตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใสค่ะภาพขอจะเป็นกล่องเลี้ยงตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใสค่ะต่อมาค่ะเป็นการเลี้ยงตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสนะคะโดยภาพกอคือกล่องเลี้ยงตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสภาพขอคือชั้นเลี้ยงตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสภาพคอคือตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสวัย3อายุประมาณ 9-12 วันค่ะต่อมาค่ะเป็นกล่องเลี้ยงดักแด้แมลงช้างปีกใสค่ะนี่จะเป็นลิงก์ QR code แล้วก็คลิปของชีวพันธ์นะคะอันนี้เป็นบรรณานุกรมค่ะค่ะวันนี้ก็ขอจบการอ่านหนังสือเสียงเพียงแต่เท่านี้กันนะคะก็ขอบคุณในการรับฟังรับชมจนจบค่ะค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปดีๆให้ได้ฟังต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ